เรียวเมนสุฮนะเนี่ยมีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจริงๆมีร่างกายเดียวแต่มี2หน้าไม่เชื่อฟังจักรพรรดิสนุกกับการปล้นประชาชนก็มีลัทธิลึกลับไปซื้อคนที่มีรูปร่างผิดปกติอย่างแฝดสยามมาขังรวมกันให้กินกันเองก็นำศพเนี่ยมาดองทำมัมมี่เลยตั้งชื่อของสาบแช่งนี้ว่าเรียวเมนสุฮนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการญี่ปุ่นขวัญค่ะพิชาค่ะตอนนี้รายการญี่ปุ่นลับๆก็มาถึงที่ EP ที่15แล้วนะคะไม่น่าเชื่อเลยมาถึงจุดนี้แล้วก็เป็นรายการที่จะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปรู้จักกับญี่ปุ่นในมุมลับๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์มีตำนานหลอนเนาะแล้ววันนี้น้องขวัญจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปร้อนที่ไหนจังหวัดไหนวันนี้จะพาไปรู้จักปีศาจ2หน้าหรือว่าเรียวเมนสุฮนะในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่อยู่ในจูจูซึไคเซนอะนะใช่ๆคือรู้ไหมว่าเรียวเมนสุฮนะมีตัวตนจริงๆแต่ว่าจะเป็นตัวร้ายมีพลังไซเวทเหมือนในอนิเมะหรือเปล่าเนี่ยวันนี้จะพาไปดูกันก่อนอื่นขอสารภาพก่อนว่ายังไม่เคยดูเรื่องจูจูซึไคเซนถ้าเกิดพูดผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยก็คือมีหลายคนมากๆมาคอมเมนต์ว่าช่วยทำเรื่องเรียวเมนสุฮนะหน่อยก็เลยแบบเอ๊ะสนใจมันคือมีเรื่องราวยังไงกันนะก็ลองไปเสิร์ชดูคือเรียวเมนสุฮนะก็คือตัวละครที่อยู่ในอนิเมะจูจูซึไคเซนจะเป็นอนิเมะแบบดาร์กๆหน่อยเนาะแนวไซเวคคำสาปผู้ผีปีศาจแล้วเรียวเมนสุฮนะก็คือราชาคำสาปมีคือเป็นตัวร้ายแบบร้ายกาจมากยากจะโค่นล้มเลยแต่ความน่าสนใจอ่ะก็คือเรียวเมนสุฮนะเนี่ยมีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจริงๆเคยถามคนญี่ปุ่นมาเหมือนกันเรื่องเรียวเมนสุฮนะเนี่ยเห็นเพื่อนบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่ชอบแนวโยคะหรือชอบประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะรู้จักแต่ว่าจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้แบบโด่งดังคนญี่ปุ่นทุกคนรู้จักไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามาโด่งดังจริงๆเนี่ยหลังจากที่อนิเมะฉายแล้วใช่คือตอนที่อนิเมะเรื่องนี้บูมขึ้นมานะสถานที่ที่มันมีเรื่องราวของเรียวเมนสุฮนะคนก็ไปท่องเที่ยวกันเยอะมากคือเรียกว่าอนิเมะเรื่องนี้ทำให้ตำนานกลับมามีชีวิตเลยล่ะทีนี้เรามาไล่ดูประวัติศาสตร์กันเริ่มจากนิฮงโชกินิฮงโชกิเนี่ยคือพงศาวดารเก่าแก่ของญี่ปุ่นก็คือเผยแพร่เมื่อปีค.ศ.720ในพงศาวดารเนี่ยเขียนไว้ว่าในปีที่65แห่งรัชสมัยจักรพรรดินินโทคุหรือว่าค.ศ. 377มีคนหนึ่งในฮิดะชื่อสุฮนะมีร่างกายเดียวแต่มี2หน้า4แขน4ขาเท้าติดกันแผ่นหลังติดกันมีพละกำลังแข็งแรงว่องไวถือดาบทั้งซ้ายและขวายิงธนูด้วยมือทั้ง4เขาไม่เชื่อฟังจักรพรรดิและสนุกกับการปล้นประชาชนจักรพรรดิจึงส่งทาเคฟูรุคุมะไปสังหารสุฮนะแปลว่าเรียวเมนสุฮนะเนี่ยมีตัวตนจริงๆอยู่ในช่วงรัชสมัยนินโทคุ300ปีค.ศ. 377ก็ประมาณ 1,600 กว่าปีที่แล้วแสดงว่าก็เหมือนตัวร้ายๆเหมือนในอนิเมะเลยไหมใช่ไหมดูลายเนาะแต่ต้องบอกว่านี่มันคือหลักฐานแรกพอสืบสอบต่อไปอ่ะปรากฏว่าพลิกล็อกเพราะว่ามีตำนานเรียวเมนสุฮนะแห่งภูมิภาคฮิดะจังหวัดกิฟุบอกว่าเขาคือวีรบุรุษแสนดีเริ่มกันที่วัดเซนคิวจิเมืองทาคายามะจังหวัดกิฟุคนไทยรู้จักดีทาคายามะนี่คือแบบเนื้อวัวอร่อยแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติคือที่วัดเนี้ยมีเขียนเกี่ยวกับเรียวเมนสุฮนะไว้ว่ามี2หน้า4แขน4ขาเป็นนักรบช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยพัฒนาบ้านเมืองด้วยแล้วชาวเมืองแถวๆนั้นนะเขาก็เชื่อเลยว่าเรียวเมนสุฮนะเนี่ยคือคนที่มาบุกเบิกพัฒนาที่นี่พัฒนาทั้งการเพาะปลูกงานช่างไม้คอยปกป้องผู้คนในเมืองแล้วก็เป็นคนที่สร้างวัดนี้ขึ้นมายังไม่จบแค่นี้มีวัดอื่นๆอีกที่เรียวเมนสุฮนะสร้างขึ้นมาวัดที่2ก็คือวัดเซนโคจิอยู่ที่เมืองทาคายามะเหมือนกันที่เนี่ยคือเป็นสถานที่ยอดฮิตเลยที่แฟนอนิเมะจูจูซึไคเซนน่ะไปเที่ยวกันที่นี่จะมีรูปปั้นเรียวเมนสุฮนะถึง4รูปปั้นแล้วก็วัดสุดท้ายอีกวัดหนึ่งวัดนิจิริวบุจิอยู่ที่เมืองเซคิจังหวัดกิฟุที่นี่ก็มีตำนานบอกว่าเรียวเมนสุฮนะเนี่ยมาจากตระกูลที่ทรงอำนาจในฮิดะแล้วพอเขาเดินทางมาเยือนแถบนี้ก็มาช่วยสวดไร้คาถาเพื่อขับไล่มังกรก็คือช่วยเหลือชาวบ้านไว้ได้แล้วก็ก่อตั้งวัดแห่งนี้ขึ้นมาคือวัดทั้ง3ที่เนี้ย
มีข้อมูลตรงกันเลยว่าเรียวเมนสุคุณะมีตัวตนอยู่ในยุคจักรพรรดินินทโคแล้วก็รูปปั้นก็มีหน้าตาที่ค่อนข้างสอดคล้องกันด้วยคือมี2หน้า4แขน4เท้าใส่ชุดเกราะถือขวานหรืออาจจะถือธนูแล้วก็ใบหน้า2ใบหน้าเนี่ยจะมีสีหน้าต่างกันใบหน้าหนึ่งจะค่อนข้างนิ่งๆแล้วก็อีกใบหน้าจะเป็นใบหน้าที่โกรธเกรี้ยวเค ก็สรุปว่าเรียวเมนสุคุณะเนี่ยจากที่น้องขวัญเล่าก็คือเป็นคนที่สร้างวัด3วัดแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ขับไล่สิ่งไม่ดีได้ใช่แต่ที่ตอนแรกเล่าไว้ว่าในพงศาวดารน่ะทำไมถึงระบุว่าเป็นคนชั่วร้าย อันนี้คืออาจจะเป็นไปได้ว่าเรียวเมนสุคุณะคือคนที่มาจากตระกูลที่ทรงอำนาจแล้วก็ออกมาปกป้องชาวบ้านก็อาจจะไปขัดผลประโยชน์กับชนชั้นปกครองหรือเปล่าซึ่งพงศาวดารก็คือทางชนชั้นปกครองเขาต้องเป็นคนแบบสั่งให้เขียนขึ้นมาประมาณว่าผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์นั่นเองส่วนประเด็นที่ว่าทำไมถึงมี2หน้า4แขน4ขามีคนอธิบายไว้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าด้านหนึ่งอ่ะก็คือหน้าที่แบบโกรธไปสู้กับชนชั้นปกครองส่วนอีกหน้าก็คือหน้าที่ใจดีกับชาวบ้านก็เลยเปรียบเหมือนคนที่มี2ด้านแต่ว่าจริงๆไม่ได้มี2หน้าจริงๆราชาคำสาปในอนิเมะที่แท้คือวีรบุรุษนี่ก็คือจบเรื่องราวของเรียวเมนสุคุณะตัวจริงๆที่อยู่ในประวัติศาสตร์ก็คือเป็นคนดีเป็นวีรบุรุษสั้นมากตอนนี้ยังไม่จบไม่จบโอเคคือไปเจอเรื่องราวเพิ่มเติมอีกว่าเรียวเมนสุคุณะถูกเอาไปตั้งชื่อของสาบแช่งคือเป็นเรื่องที่หลอนมากก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้คือมีคนเขียนไว้เมื่อปี2005ในเว็บบอร์ด2 Channel 2 Channel ก็ประมาณแบบพันทิปสมัยก่อนที่เป็นแบบเว็บบอร์ดที่โด่งดังของญี่ปุ่นเขาก็เล่าไว้ว่าเขาเนี่ยได้ไปรื้อถอนวัดเก่าแก่ในจังหวัดอิวาเตะแล้วก็ได้เจอกล่องไม้ขนาดใหญ่2เมตรคือเป็นกล่องที่ดูแบบเก่าผุพังแล้วฝาก็ตอกตะปูไว้แล้วบนฝาเนี่ยก็มีแผ่นกระดาษปิดไว้ซึ่งแผ่นกระดาษมันก็เขียนด้วยข้อความแบบอักษรโบราณอะตัวอักษรก็เลือนๆไปแล้วอ่านได้แค่บางส่วนเขียนว่าไทโชปีที่จุดๆกรกฎาคมด้วยมนต์ของจุดๆแก่เรียวเมนสุคุณะปิดผนึกไทโชนี่ก็คือประมาณ100กว่าปีที่แล้วก็คือต้องเป็นของที่แบบเก่าแก่แล้วก็ได้มีคนไปเปิดกล่องแล้วพบว่าข้างในอะคือมัมมี่แต่ไม่ใช่แค่มัมมี่ปกติคือมี2หัวแล้วก็มีแขน4แขนเหมือนเรียวเมนสุคุณะเลยแล้วคนที่เปิดกล่องก็คือเหมือนช็อกจนต้องส่งไปโรงพยาบาลแล้วเจ้าอาวาสก็เพิ่งมาเห็นว่าแบบเปิดกล่องกันไปแล้วพอเห็นปุ๊บก็โกรธจัดมากแล้วหันไปพูดกับลูกชายว่าไหนตอนนั้นแกบอกว่าจะส่งท่านเรียวเมนสุคุณะไปที่วัดในเกียวโตไงไม่ได้ส่งไปหรอหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าอาวาสก็คือเหมือนทำพิธีขับไล่แล้วก็แบบรีบลนเอากล่องเนี่ยขึ้นรถตัวเองแล้วก็เหมือนจะแบบจะขับจากไปแล้วเจ้าอาวาสก็หันมาบอกทิ้งท้ายกับคนที่กำลังรื้อวัดว่าพวกเธอช่างน่าสงสารพวกเธอเปิดกล่องใบนั้นไปเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเจ้าว่าทิ้งบอมว่ะแล้วก็คือขับหนีไปเลยแล้วหลังจากนั้นคนที่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลน่ะคนนึงก็คือเสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันส่วนอีกคนก็ต้องถูกส่งไปโรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็ยังมีคนงานที่รื้อถอนอีกหลายคนเลยที่เจ็บป่วยไข้ขึ้นส่วนตัวคนที่เขียนเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าเขาถูกตะปูทิ่มจนต้องเย็บ5เข็มก็คือเหมือนเจอเรื่องลายๆกันทั้งนั้นเลยพล็อตหนังผีชัดๆทีนี้เขาก็อยากรู้เพิ่มเติมเนาะว่าสรุปแล้วไอ้กล่องไม้นั้นมันคืออะไรกันแน่ก็เลยติดต่อไปหาเจ้าอาวาสจนสุดท้ายได้คุยกับลูกชายเจ้าอาวาสที่เขาเล่าเรื่องให้ฟังทางโทรศัพท์เขาก็บอกว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องไม้อะคือฝาแฝดที่มีรูปร่างผิดปกติมาตั้งแต่เกิดก็คือสยามใช่ลักษณะแบบแฝดสยามซึ่งสมัยก่อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนที่ร่างกายผิดปกติอย่างแฝดสยามก็จะเป็นสิ่งที่ถูกจัดโชว์ในร้านโชว์ของแปลกเหมือนละครสัตว์เนาะที่ฝาแฝดคู่นี้เขาอาศัยอยู่ที่จังหวัดอิวาเตะก็คือพ่อแม่ยากจนก็เลยต้องเอาเขาขายให้คนอื่นๆจนกระทั่งเขามาอยู่ที่ร้านโชว์ของแปลกหลังจากนั้นก็มีลัทธิลึกลับไปซื้อเขามาซึ่งก็คือซื้อเพื่อมาทำมัมมี่ที่อยู่ในกล่องปริศนานั่นแหละลัทธิที่ว่านี้ชื่อว่าโมโนโนเบะเทนโกคุผู้ก่อตั้งก็คือชื่อว่าโมโนโนเบะเทนโกคุเนี่ยแหละคือเขามีความคิดที่ชั่วร้ายตั้งใจจะสร้างคำสาปที่มันรุนแรงที่สุดในบรรดามนต์คำสาปทั้งหมดคำสาปที่ว่านี้วิธีปกตินะที่เขาทำกันก็คือเอาแมลงมีพิษมาขังรวมกันในขวดโหล
แมลงมีพิษก็อย่างเช่นแมงป่องแมงมุมตะขาบเอามาขังให้มันกินกันเองจนกระทั่งเหลือตัวสุดท้ายเนี่ยแหละคือของสาบแช่งให้เอาไปวางแบบใต้บ้านคนที่เราอยากจะแช่งแต่เจ้าของละทีเนี้ยคือแปลกไงไม่ได้เอาสัตว์มาทำแต่ว่าตั้งใจจะเอาคนมาทำก็คือไปซื้อคนที่มีรูปร่างผิดปกติอย่างแฝดสยามแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยมาขังรวมกันให้กินกันเองเจ้าของละทีก็เหมือนตั้งใจว่าสุดท้ายยังไงก็อยากให้ฝาแฝดเนี่ยชนะเหลือเป็นคนสุดท้ายเป็นของสาบแช่งให้ได้ก็เลยเหมือนทำร้ายคนอื่นๆก่อนให้บาดเจ็บซึ่งสุดท้ายฝาแฝดคู่นี้ก็กินคนอื่นจนกระทั่งเหลือรอดอยู่คนสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ถูกขังต่อจนอดอาหารแล้วก็ตายในที่สุดเจ้าของละทิก็นำศพเนี่ยมาดองทำมัมมี่แล้วเนื่องจากรูปร่างที่เป็นแฝดมี2หน้าเงี้ยก็เลยตั้งชื่อของสาบแช่งนี้ว่าเรียวเมนซูคุนะนอกจากนี้ในท้องของศพฝาแฝดอ่ะเจ้าของละทิยังได้ยัดเท่ากระดูกของคนที่ถูกราชวงศ์ญี่ปุ่นฆ่าเพราะว่าคำสาบที่เขากำลังจะทำอ่ะเขาไม่ได้จะไปสาบแช่งแค่แบบตระกูลครอบครัวอะไรแบบนี้นะเขาต้องการสาบแช่งทั้งประเทศญี่ปุ่นยิ่งใหญ่มากเชื่อกันว่าเรียวเมนซูคุนะที่อยู่ในกล่องดำเนี้ยถ้าเกิดถูกย้ายไปที่ไหนอ่ะก็จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในญี่ปุ่นเพราะเป็นแบบเครื่องรางของขลังที่ทำมาเพื่อสาบแช่งไว้แบบนี้ใช่ซึ่งในยุคไทโชะมันก็เหมือนมีภัยพิบัติอ่ะเกิดขึ้นตามมุมต่างๆในทั่วญี่ปุ่นไปหมดเลยก็มีทั้งการปะทุของภูเขาไฟซากุระจิมะปี1914ที่จังหวัดคาโกชิมะแล้วก็มีการระเบิดของเหมืองถ่านหินโฮโจปี1914ที่จังหวัดฟุกุโอกะแล้วก็ยังมีเหตุอื่นๆเกิดขึ้นซึ่งเหตุที่พีคที่สุดก็คือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโตที่เกิดเมื่อปี1923ซึ่งคนที่เล่าเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุคือวันเดียวกันกับที่เจ้าของลัทธิฆ่าตัวตายซึ่งจุดที่ฆ่าตัวตายอ่ะมันก็เหมือนใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวด้วยวิธีฆ่าตัวตายก็คือเอาดาบฟันคอตัวเองแล้วก็เอาเลือดอ่ะเขียนไว้ว่าญี่ปุ่นต้องล่มสลายแล้วก็ฆ่าตัวตายอยู่ข้างหน้าเรียวเมนซูคุนะหลังจากนั้นก็คือไม่มีใครรู้ว่ามัมมี่ซูคุนะเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วมาอยู่ที่วัดเก่าแก่ที่อิวาเตะได้อย่างไรสุดท้ายที่เขาได้คุยโทรศัพท์กับลูกชายเจ้าอาวาสเนาะเขาก็เลยถามเนี่ยแหละว่าอ้าวแล้วมัมมี่มันอยู่ที่ไหนนะตอนนี้ลูกชายก็คือบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตัวเองติดต่อพ่อไม่ได้เลยแล้วก็จบเลยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามัมมี่เนี้ยมันมีจริงหรือเปล่าก็คือเป็นเรื่องเล่าเมื่อปี2005แต่ว่ายังไงก็ตามวีรบุรุษเรียวเมนซูคุนะเนี่ยคือน่าจะมีตัวตนจริงๆนะเพราะว่ามีหลักฐานอยู่ที่วัดถึง3วัดถ้าเกิดใครอยากจะไปตามรอยเนาะก็ไปได้ที่3วัดนี้เลยวัดเซนคิวจิวัดเซนโคจิแล้วก็วัดนิจิริบุจิที่จังหวัดกิฟุที่วัดทั้ง3วัดเนี้ยก็คือจะมีรูปปั้นเรียวเมนซูคุนะแบบต่างๆอยากให้ลองไปดูกันแล้วก็ปัจจุบันที่เมืองทาคายามะเนี่ยจะมีจัดเทศกาลซูคุนะทุกปีด้วยนะในเดือนพฤศจิกายนก็คือครั้งล่าสุดก็คือ3พฤศจิกที่ผ่านมาน้องขวัญอันนี้คือเขาจัดหลังจากที่อนิเมะดังปะไม่เพราะว่าเรียวเมนซูคุนะเป็นวีรบุรุษที่เป็นตำนานมาแบบตั้งแต่ก่อนจะมีอนิเมะแล้วอะที่มีแบบมีมานานมากแล้วใช่แต่ว่าเหมือนกลายเป็นแมสทั่วประเทศก็เพราะอนิเมะเนี่ยแหละเทศกาลนี้คือขอให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเรียวเมนซูคุนะที่เป็นวีรบุรุษเขาช่วยเรื่องพัฒนาการเกษตรไว้แล้วก็ภายในงานจะมีเมนูขึ้นชื่อคือหม้อไฟซูคุนะก็เนี่ยแหละเมืองทาคายามะเนาะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายไปลองไปเที่ยวกันใครไปแถวนั้นก็ไปนี่เลยโซนฮิดะทาคายามะเนื้อวัวอร่อยแล้วก็ธรรมชาติคือสวยมากซึ่งเคยไปมาแล้วแต่ว่าไปก่อนที่จูจูซึไคเซนจะดังเดี๋ยวจะต้องไปตามรอยอีกรอบนึงไปแล้วถ้าเพื่อนๆจะไปทาคายามะกีฟูดเนี่ยอากาศมันร้อนเพื่อนๆอย่าลืมใส่หมวกกันยูวีจากญี่ปุ่นพับได้ซักได้กันยูวีได้น้องเป็ดใส่แล้วน่ารักมากใส่แล้วก็จะน่ารักเหมือนน้องเป็ดเดี๋ยวดูรายละเอียดได้ description ได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมวกกัน UV สกูรูปร่างเรียบหรูแต่ละหัวเย็นเป็นสุขกลับด้านเปลี่ยนได้2สีจะชุดแบบไหนก็ดีที่แมทได้ทุกกรุ๊ปแดดล่มก็พับเก็บได้สุดแสนง่ายได้สะดวกสบายขั้นสุดสินค้ามีอีกเป็นชุดๆช็อปมันได้ไม่หยุดที่ร้านของเราเฮ้